ัปดาห์ที่แล้วเราทำความรู้จักกับกองทุนไทย ESG ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะเจาะลึกไปในรายละเอียดมากขึ้นไปกว่าเดิมกับตัวกองทุนเปิด LS หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่า LS ไทย ESG เป็นทางเลือกในการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีจากทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Land and House จำกัดนะครับกองทุนนี้มีวิธีการคัดเลือกหุ้นเข้ามาอย่างไรบ้างวิธีการบริหารพอร์ตและความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันนะครับเชิญครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นความน่าสนใจกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่าไทย ESG กันไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาจอดลึกกันต่อกับกองทุนเปิด LH หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่า LH ไทย ESG นะครับกับบลจ. Land & House กันครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณอนุวัฒน์อิ่มแสงรัตน์ครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาดบริษัททรัพย์จัดการกองทุน Land & House ครับสวัสดีครับอยากให้เล่าให้ฟังถึงความน่าสนใจของกองทุน LH ไทย ESG หน่อยนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงครับ okay. สำหรับกองทุน LS ไทย ESG นะครับชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นกลุ่ม ESG นะครับซึ่งตามเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 180% สไตล์การบริหารจัดการของเรานะครับก็จะเป็นสไตล์ Active Fund นะครับสำหรับUniverse ที่เราเลือกมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก200ตัวนะครับแล้วก็มีการกันกรองมาให้สอดคล้องกับเทรนด์การลงทุนโดยลงทุนประมาณสัก 35-40 ตัวนะครับทำไมวิธีการเลือกหุ้นนะครับของบลจ. Land & House ถึงมีความสำคัญนะกับการนำไปสู่การเลือกหุ้นที่อยู่ในกองทุน LH Thai ESG นะครับประสบการณ์หรือว่าจุดแข็งของเราเป็นยังไงครับเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะมีกองทุนไทย ESG เนี่ยเรามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับสำหรับนโยบายแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ Universe แบบเดียวกันนะครับซึ่งจากที่เราทำมาเนี่ยนะครับอันนี้ประมาณ3ปีเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าผลตอบแทนที่เราทำได้เนี่ยก็จะดีกว่าตัวดัชนีไทย ESG ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปตั้งแต่แรกว่าดัชนีตัวไทย ESG เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนดีกว่าเซต index นะครับเซต total return index เซต50แล้วก็เซต100 total return index ด้วยนะครับครับกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นของบลจ. Land & House นะครับกับกองทุนไทย ESG รอบนี้นะครับมีวิธีในการเลือกหุ้นแบบไหนและหน้าตากองเซกเตอร์จะเป็นยังไงครับก็หลักๆเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของตัวแนวโน้มการลงทุนนะครับก็ดูทั้งในเรื่องของตัว stock selection แล้วก็ดูในเรื่องของเซกเตอร์นะครับที่เข้าไปลงทุนด้วยแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะเป็นลักษณะเป็น enhanced index ก็คือว่ามีการเกาะไปกับดัชนีส่วนหนึ่งแล้วก็มีการเลือกหุ้นส่วนหนึ่งเพื่อให้ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมันเรียกว่า consistency หรือว่ามีความสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับตัว index ครับผมครับเซกเตอร์ที่อยู่ในกองนี้จะมีเซกเตอร์อะไรบ้างครับอ๋อเซกเตอร์นี้ก็จะตามตัว ESG เลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวที่เราเด่นๆก็จะอาจจะมีพวก commerce bankenergy นะครับแต่ว่าตัวหลักทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสอดคล้องกับตัวสัดส่วนของอินเด็กซ์ทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีการทำสต็อกซีเลคชั่นขึ้นมาด้วยนะครับอย่างที่เรียนว่าก็สนใจหุ้นที่มีผู้เล่นน้อยรายในตลาดนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับค้าปลีกนะครับหุ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มท่องเที่ยวเป็นต้นครับครับในระยะยาวแล้วนะครับนักลงทุนจะสามารถคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน LH Thai ESG ได้แค่ไหนครับครับแน่นอนครับผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นก็อาจจะมีความผันผวนบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะบอกได้ว่าความคาดหวังเป็นยังไงเนี่ยก็แน่นอนครับเราเชื่อว่าตัวดัชนีตัว ESG ตัวนี้ครับจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า Set Total Return Index นะครับแล้วก็ Set 50รวมถึง Set 100 Total Return Index ด้วยนะครับดังนั้นผลตอบแทนก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีรวมถึงเราเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอยู่แล้วแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับในช่วงที่ผ่านมาก็ดีกว่าด้วยเช่นกันครับครับพูดถึงความน่าสนใจกับสไตล์ของนักลงทุนหน่อยนะฮะอย่างกองนี้เป็นกองแบบ Active Fund นะครับนักลงทุนที่จะสามารถลงทุนในกองประเภทนี้ได้เนี่ยควรจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนกองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนครับความเหมาะสมนะครับแน่นอนครับผู้ลงทุนเนี่ยซื้อเป็นการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีนะครับก็ดังนั้นบุคคลที่นักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนก็ควรจะเป็นนักลงทุนกลุ่มที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับให้การสนับสนุนนะครับตลาดตราสารหนี้หรือว่าตลาดหุ้นไทยแต่ว่ากองของ LH Fund กองนี้นะครับจะเป็นกองที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะครับก็คือเป็นการลงทุนในหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องให้การสนับสนุนนะครับกับหุ้นนะครับที่เป็นคนดีเหล่านี้ก็คือหุ้น ESG ด้วยครับ
สำหรับนักลงทุนที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือว่าซื้อกองทุน LH Thai ESG นะครับจะมีข้อมูลในการซื้อกองทุนนี้ได้ยังไงซื้อได้เมื่อไหร่ซื้อในช่องทางไหนได้บ้างครับถ้าเกิดต้องการศึกษาข้อมูลนะครับแน่นอนครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของบลจ. Land & House นะครับ lhfund.co.th ได้เลยนะครับสำหรับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะโทรติดต่อโดยตรงมาที่ LH Fund หรือว่าตัวแทนสนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ช่วง IPO นะครับจะอยู่ในช่วงวันที่8ถึง20ธันวาคมนี้นะครับถ้าท่านใดที่ซื้อลงทุนไม่ทันในช่วง IPO ก็สามารถที่จะซื้อหลัง IPO ได้ครับครับตอนนี้เนี่ยเรามีกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง SSF RMF แล้วก็มี Thai ESG เข้ามาด้วยนะฮะขอคำแนะนำหน่อยครับถ้าเกิดนักลงทุนยังไม่รู้นะครับว่าจะเลือกซื้อยังไงดีแล้วจะมีกองทุน LH Thai ESG เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยนะฮะจะแบ่งเงินจะจัดสรรจะวางกลยุทธ์ยังไงกับช่วงสิ้นปีแบบนี้ครับครับก็สำหรับในเรื่องของการจัดสรรเงินเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าก็อยู่ที่ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าแต่ละท่านลงทุนได้นะครับสำหรับการจัดพอร์ตว่าถ้าสมมติต้องการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงมากๆก็อาจจะเป็น RMF กับตัว SFF แต่ถ้าชอบลงทุนในหุ้นไทยแล้วให้การสนับสนุนตัว ESG เนี่ยก็มาเน้นลงทุนในตัว ESG ได้แต่ว่าวงเงินการลดหย่อนภาษีก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่น RMF SFF เนี่ยวงเงินจะอยู่ 500,000 นะครับแต่ว่าถ้าเป็น ESG เนี่ยก็จะเป็นอีก 100,000 แยกออกมาต่างหากอันนี้พิเศษจริงๆนะครับจากการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนนะครับแยกออกมาแล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆครับนอกจากกองทุนใหม่นะครับ LH Thai ESG แล้วเนี่ยนะครับคนที่มองหาโอกาสการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปีกับกองทุน SSF แล้วก็ RMF นะครับทางบลจ. Land & House ก็มีกองทุนแนะนำด้วยนะครับใครที่อยากจะหา SSF RMF ตอนนี้มีกองเด่นเป็นกองไหนบ้างครับสำหรับบลจ. Land & House นะครับกอง SSF เราแนะนำ LHGEQ ASSF นะครับซึ่งเป็นชนิดสะสมมูลค่าและ LHGEQ DSSF ซึ่งเป็นชนิดเงินปันผลนะครับสำหรับนโยบายการลงทุนในกองทุนนี้เนี่ยก็จะเน้นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับแล้วก็สำหรับกองทุนประเภท RMF นะครับบลจ. Land & House แนะนำ LHFL RMF นะครับเป็นกองทุนผสมนะครับซึ่งเน้นลงทุนในตราสารไทยเป็นหลักนะครับครับฟังจบแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ. Land & House เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะหาทางเลือกการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีกับกองทุนนี้นะครับกองทุนเปิด LH หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน LH Thai ESG เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับจะเปิด IPO จนกระทั่งถึงวันที่20ธันวาคมนี้นะครับ All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ